อีกเรื่องนึงตอนแรกเกือบจะเคลียร์ไม่ได้ฉะเชิงเทราเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านหนึ่งอยู่นอกเครื่องแบบแล้วล่ะหมดเวลาทำงานของท่านและท่านก็ไปอยู่บริเวณแถวๆร้านอาหารท่านเห็นคนในร้านมีปัญหากันแล้วสังเกตเห็นว่าไอ้คู่กรณีที่มีปัญหาพกปืนด้วยนะท่านด้วยความเป็นตำรวจแหละก็เลยพยายามเหมือนกับสอดส่องว่าเมาหรือเปล่าจังหวะที่ไปจอดรถที่ปั๊มน้ำมันแล้วเจอว่าคู่นี้มาจอดปั๊มน้ำมันแล้วใครมีอาวุธเลยเรียกสายตรวจที่อยู่ในชุดปฏิบัติหน้าที่มาตรวจสอบหน่อยเพราะว่ากลัวจะเกิดภาวะอันตรายปรากฏไอ้พวกนี้มันไม่ยอมมันบุกมาด่าตำรวจบอกว่ายุ่งอะไรด้วยแล้วรุมทำร้ายคนละตุ๊บคนละตาบด้วยคนละตุ๊บคนละตาบเพราะกว่าสายตรวจที่อยู่ในเครื่องแบบจะมาแล้วมันแล้วค่อยคอนเฟิร์มว่าเนี่ยตำรวจจริงนะก็โดนไปหลายตุ๊บเหมือนกันลองฟังเสียงเหตุการณ์นี้ก่อนค่ะอ้าวไม่ใช่คุณมาตามใช่ไหมตอนพี่อยู่ในพี่ไม่โชว์เพราะงั้นผมไม่โชว์ผมบอกแล้วผมเป็นตำรวจผมคือห้ามแล้วต่อเนื่องใช่ครับผมตามไปจังหวะผมเออใช่คุณตามมายิงผมผมมีคุณไหมไผมจอดตรงนี้คุณจะมาหาเรื่องผมเปิดประตูผมไม่ทำแล้วคุณตามมาผมแล้วมันทำไมต้องผมเป็นตำรวจบอกแล้วตำรวจตำรวจทำไมเขาบอกว่าคุณมีปืนแล้วมีไหมผมไม่รู้ไอ้คนเข้าไปค้นก่อนเขาเป็นคนไงผมไม่ได้คนเลยแก้ไขปัญหาคุณเข้าใจป่ะคนเลยครับใจเย็นพี่คุณไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องไม่ใช่ว่ากระโดดใส่อันมันใช่เรื่องพี่เขาไม่รู้เรื่องพี่เขาเข้าข้างฝั่งนู้นผมไม่ได้เข้าข้างพี่ไปกล้องดูก็ได้ไปกล้องดูก็ได้ห้ามหมดนะผมห้ามไปกล้องดูก็ได้ตอนที่ผมบอกเขาโดยตำรวจแล้วคุณไปหลังผมอ่ะไปกล้องดูก็ได้หาว่าพี่ตำรวจที่อยู่ในเครื่องแบบเป็นสายตรวจเนี่ยไปเข้าข้างพี่ตำรวจนอกเครื่องแบบอีกก็เขาก็เห็นว่าคุณชักปืนขู่คู่อริกันจากผับก็ขับรถตามมาเท่านั้นเองแล้วท้าแกค้นรถด้วยพอไปค้นรถปั๊บเจออะไรคุณผู้ชมลองดูภาพนี้แม่หลักฐานคาตาเปิดประตูหลังเจอปืนซุกอยู่ในกองผ้าพออยู่ที่เบาะหลังของรถเก๋งฮะคุณผู้ชมครับทีมงานลองเปิดภาพดูมันจะมีภาพเลยนะครับที่ไปค้นปืนในรถแล้วก็เจอด้วยพี่ไปดูกันพี่ฟังเนาะเฮ้ยพี่ไปขึ้นรถก่อนไปก่อนเอาบังพี่หรือบังนี่ตัดให้แล้วนะจริงๆเถียงกันเป็นครึ่งชั่วโมงนะฮะถ้าดูไม่ผิดเนี่ยคือโค้นะฮะขนาดจุด45หรือที่ชาวบ้านเขาเรียก11มม.5พลเมืองมีได้ยังไงแล้วซุกอยู่ในกองผ้าอยู่ท้ายรถคุณผู้ชมครับแล้วอย่างที่บอกไปมีคนละตบคนละตับกับพี่ตำรวจนอกจากนี้นี่คือปืนที่ยึดจากพี่ตำรวจไปพี่ตำรวจนอกเครื่องแบบเนี่ยโดนตื้อไปเสร็จปั๊บถูกยึดอาวุธปืนเอาปืนไปด้วยซุกไว้ในกระเป๋าน้องผู้หญิงเออแล้วน้องผู้หญิงต้องเอาปืนมาคืนอ่ะดูสิงงไม่ล่ะงงฮะสิบตำรวจเอกณทวีนะคะที่โดนทำร้ายร่างกายแล้วชิงทรัพย์หมายถึงอาวุธปืนส่วนอีก2คนตามภาพหรือคุณผู้ชมเอาจริงเราดูอันเนี่ยยืนยังแบบยังไม่ตรงเลยยังซ้ายเอียงขวาก็คือสุภชัยกับทาวิน2คนนี้เนี่ยแหละค่ะที่มาตุ๊บตับนะคะใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ10ตำรวจเอกณัฐทวีคือเรื่องของเรื่องก็อย่างที่พี่โจ๊กเล่าให้ฟังไปตัวของสุภชัยกับทาวินเนี่ยเหมือนมีเรื่องกับคู่กรณีที่ร้านอาหารหลังจากนั้นทาวินชักปืนขู่ในร้านอาหารพนักงานสอบสวนท่านเห็นอยู่แล้วอ่ะเนี่ย10ตำรวจเอกณัฐทวีท่านเห็นน่ะว่าคุณมีปืนแล้วพอมันมาขับรถก็ไม่ตรงขับก็เร็วพอมาจอดที่ปั๊มใกล้ๆกับร้านอาหารเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนท่านก็อุตส่าห์นะ1ลงไปเตือน2ตามเจ้าหน้าที่สายตรวจที่ทำงานควบคุมสถานการณ์มันไม่ฟังมันไม่เชื่อด้วยเป็นตำรวจนี่ขนาดทรงเหมือนตำรวจนะยังไม่เชื่อเสียงไม่พร้อมยังต่อยอีกต่างหากแล้วก็ยึดปืนด้วยแล้วยึดปืนของท่านไปกว่าตำรวจสายตรวจจะเข้ามาเคลียร์ได้ก็ตามที่คุณชนเห็นภาพสุดท้ายแล้วตำรวจสภ.บางประกงบอกว่าเมื่อคืนนี้เชิญตัวทั้งสุภชัยและทาวินเข้ามาสอบสวนแล้วจ้ะทาวินให้การว่าตัวเองเนี่ยก่อนขึ้นรถก็มีเรื่องที่ร้านเหล้าจริง
จ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหาครอบครองอาวุธปืนกับเครื่องกระสุนปืนในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้ววันนี้ก็เลยนำตัวสุภชัยเนี่ยไปฝากขังที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราไปที่เรียบร้อยส่วนทาวินกับพวกอีก3คนถูกปล่อยตัวกลับบ้านตำรวจเรียกทั้งหมดมาสอบปากคำเพิ่มเติมส่วน10ตำรวจเอกณัฐวีตำรวจคนดีของสังคมซึ่งไปสกัดเหตุเพราะกลัวมันจะเมาแล้วไปชักปืนยิงที่อื่นก็ไปเจอหมอเพราะได้รับเหมือนกับถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บไปแล้วคุณผู้ชมฮะคือแหมเราก็คันปากจะบอกว่าทาวินเนี่ยนามสกุลดังดังนี่อุตส่าห์ไม่อ่านนะเป็นนี่อุตส่าห์ข้ามไปแล้วนะยังจะขยี้อีกเป็นเครือญาติของอดีตผู้บัญชาการทหารบกก็พูดแบบนี้ละกันโอ้โหนามสกุลดังมากแต่ว่าเราได้คุยกับคนเห็นเหตุการณ์ด้วยฮะคุณผู้ชมครับในสูงเป็นคนที่อยู่ในปั๊มน้ำมันเนี่ยเขาบอกว่าเห็นตำรวจนอกเครื่องแบบขับรถเก๋งมาจอดอยู่ที่ปั๊มแล้วก็พยายามจะเข้าไปคุยกับรถ Fortuner สีขาวกับรถเก๋งของทาวินและของเพื่อนแต่ปรากฏว่าเนี่ยนะฮะแก๊งของทาวินก็ลงมาตื้บซะจนพี่ณัฐวีผู้หมู่ท่านนี้ออกเวรแล้วยังคงสวมบทตำรวจปฏิบัติหน้าที่แต่โดนกระทืบแล้วก็เอาปืนไปด้วยเอาลองฟังเสียงของในสูงดูเห็นเหตุการณ์โอ้โหตอนนั้นตกใจมากคิดว่ามีเรื่องกันแล้วตำรวจเขาต่อยแล้วเขาก็จะตำรวจขึ้นรถแล้วทีนี้ตำรวจก็ตามมาพอดีเลยเอาขึ้นรถไม่ได้ได้ผมก็ได้ยินได้ชัดนะว่ากูมีปืนนะจะไปไม่ไปหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วตำรวจก็เลยตามมามีพวกนอกเครื่องแบบมาด้วยแล้วก็พกอาวุธสงครามมาด้วยปืนพกสั้นด้วยหมายถึงว่าตำรวจมาชุดนึงเหรอใช่ตามมาติดๆขี่ดีแม็กสีดำไม่รู้ว่ารุ่นอะไรตอนนั้นก็ทะเลาะกันเสียงดังอยู่จะเอาไปให้ได้เขาโอ้โหคุณผู้ชมครับสุดท้ายถูกควบคุมตัวดำเนินคดีแต่ไม่รู้ว่าจะโดนข้อหาไหนบ้างนะเรื่องของทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานแต่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าอันนี้ต้องมาตีความกันอีกเพราะว่าพี่ผู้หมู่ณัฐวีก็สวมนอกเครื่องแบบด้วยแล้วก็นอกเวลาราชการด้วย